คุณยังจำด่านเหล่านี้ได้อยู่หรือเปล่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Xshot นะครับซึ่งก็วันนี้ผมจะมาเล่นโหมดมัมมี่2นะครับซึ่งโหมดนี้มันมีมานานแล้วตั้งแต่ผมเล่นแรกๆเนี่ยก็คือคนปะทะคนนะครับไม่ใช่คนปะทะ AI นะครับนี่ผมลงเล่นคนเดียวนะครับโอ้โหสมัยนี้มีแต่ปืนโกงๆเนี่ยยิงใส่พวกนี้แป๊บเดียวก็น่าจะตายโอ้ผมโดนต้องตายอย่างเดียวนะครับไม่ก็ฆ่าตัวตายทิ้งซะ ก็ด่านนี้มันนานแล้วแหละที่ผมเล่นแต่แรกๆแล้วแต่ผมโดนนี่วะไม่ค่อยมีใครมาเล่นหรอกโอ้โหผมโดนตลอดเลยว่ะสงสัยต้องเคลียร์ตัวพวกนี้ออกแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบตัวที่ขวดแล้วเพิ่มเลือดแล้วก็ผีจอมขมังเวทเนี่ยโอ้โหผมต้องเล่นหลายๆคนว่ะไม่งั้นไม่ไหวมันอยู่ไหนวะมาเคลียร์หมดแล้วถ้าเกิดเล่นคนเดียวนี่ลำบากนี่ไงเห็นไหมลำบากนะครับเดี๋ยวผมเล็งไว้ก่อนว่ามันวิ่งไปไหนถอยก่อนแม่งเยอะเกินเยอะเกินเดี๋ยวโดนดูดอ่ะเรียบร้อยตายโหเมื่อก่อนที่สนุกมากครับด่านเนี้ยคนมาท้าคนไม่ใช่คนมาท้า AI เนี่ยไม่มีใครมาเล่นกับผมเลยนี่สร้างห้องเล่นคนเดียวเนี่ยโอ้ยโอ้โหผมเอาหอกจิ้มได้ไหมอู้ได้อยู่โอ้ยเฮียสปอนต่อหน้าต่อตาเฮ้ยจอมขมังเวทปะวะเฮ้ยมันกด F เพิ่มเลือดได้ด้วยผมเอา 8.5 เล่นเนี่ยโอ้ยโดนดูดฆ่าตัวตายก่อนเลยก่อนที่แม่งจะมาเยอะกว่านี้ตายซะมึงมีคนเข้ามาเล่นด้วยแล้วนะครับแจวมีคนเข้ามาเล่นด้วยแล้วแล้วแผนที่ไหนวะแผนที่ก่อนเอาหอกเอาหอกจิ้มไปเนี่ยมีคนมาช่วยแล้วนี่ถ้าเกิดเราเล่นแบบคนปะทะกับคนนะสมัยก่อนหลายปีแล้วเราจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแต่นี้แม่งบอทไม่หนุกเลยอยากให้ทีมงานเอาด่านนี้กลับมามากเลยแบบคนปะทะคนนะไม่เอาคนปะทะบอทอะขอแบบเหมือนเดิมได้ปะ อยากให้ด่านนี้กลับมามากๆเลยด่านนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วเพราะว่ามันเล่นกับบอทไงมัมมี่2ก็นี่แหละอันนี้เขาเรียกมัมมี่2แต่สมัยนี้มัมมี่2กลายเป็นอีกด่านหนึ่งไปแล้วที่ไปเรียนแบบโหมดจากเกม Left 4 Dead มาด่านนี้ก็อาจจะทำให้คนรุ่นเก่าๆก่อนๆที่แบบเล่นเกมนี้แต่ยุคบุกเบิกแบบยุคแรกๆเนี่ยคิดถึงนะครับผมเล่นแต่ประถมแล้วด่านเนี้ยประถมเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่เล่นนานแล้วอ่ะด่านเนี้ยเมื่อก่อนเล่นกันสนุกมากชอบตัวผีขมังเวทมากขมังเวทแม่งสอยได้เลยถ้าเป็นด่านโรงพยาบาลล้างอ่ะอีกแมปนึงอ่ะซึ่งมันสามารถดึงคนจากข้างบนได้ที่มันเป็นเพดานที่มันเป็นฝ้าแตกอ่ะโอ้ยผมโดนแล้วที่ไหนวะตัวใหญ่ใช่ไหมใจแอนหนอนี่ไงโดนซะเฮ้ยตัวอะไรกระโดดเด้งมาเอาหอกจิ้มไปเลยพวกมันเป็นบอทอยู่แล้วโอ้ถ้าเกิดมันเอากลับมาผมว่าพวกนี้ต้องปรับให้มันถึกนะเนี่ยไม่งั้นเจอปืนสมัยใหม่เข้าไปนี่ตายห่าตายหัวหมดเลยต้องปรับมาเนี่ยต้องปรับพวกดาเมจแล้วก็เลือดของไอ้พวกมัมมี่พวกเนี้ยมันจะมีเกิดข้างบนด้วยใช่ไหมเนี่ยถ้าเล่นด่านนี้ถ้าเป็นผีจอมหมังเวทเนี่ยเราเกิดข้างบนไต่ตามเนี่ยตามท่อมาอุ๊ยโดนไต่ตามท่อมาแล้วเราก็ดึงแม่งเลยชิบหายแล้วเล่นคนเดียวยังไงล่ะเอาไงอ่ะไอ้นี่ไงโอ้ยโอ้โหไอ้นี่ทุบเจ็บอยู่เนี่ยเจ็บอยู่
เอาไงอ่ะขมังเวทหรอขมังเวทหรอวิ่งรอบนี้เลยแม่งเอ้ยกลัวโดนดึงนี่เล็งไม่โดนใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะไอ้นี่ก็ตามไม่เลิกเลยว่ะตายวะโอ้ไหนหมดวะโอ้ยตัวใหญ่มาพี่บึ้มมาโอ้โหมาแล้วใจแอนมาอื้อไงล่ะอื้อเหมือนไงล่ะเอาสิอื้อโอ้โหจะตายจะตายโอ้ยแม่งทุบหนักว่ะโอ้ตายตายอยู่ไหนโอ้ยโดนดูดโดนดูดมันวิ่งไปไหนแล้ววิ่งไปไหนแล้วโอ้ยจัดการมันอยู่ไหนวะตายยังวะโอ้ยแม่งวิ่งไวด้วยว่ะหนีทิ้งทั่วแมปแม่งเลยขมังเวทตายยังวะโอ้โหสมัยก่อนนี้มันมืดไปหมดไงพวกดาบมัมมี่อ่ะคือมันจะไม่สว่างขนาดเนี้ยเวลาเล่นแล้วแม่งอย่างหลอนเลย โอ้ยไม่มีใครเล่นเลยโอ้ยอีกแล้วโอ้โหเสียงนี้แม่งน่ากลัวสัตว์บอกเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครคิดถึงด่านนี้นะครับให้กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม